ีเหตุการณ์ที่จังหวัดอุทัยธานีคือประเด็นคือเขาเป็นสามีภรรยากับคุณแม่ของสามีเนี่ยคุณผู้ชมครับเขากำลังข้ามถนนปรากฏว่ามันมีรถกระบะเห็นบอกว่าขับสายมาแต่ไกลแล้วคุณผู้ชมดูภาพนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เหมือนกับทางแม่ของสามีข้ามถนนใช่ไหมใช่กำลังข้ามอยู่แล้วเนี่ยสายมาแล้วก็ตัวรถคุณผู้ชมฮะสังเกตดีๆจริงๆป้าแวดรอดแล้วนะฮะแต่บังเอิญว่าไอ้กระบะคันสายมันไปชนกับรถเก๋งแล้วรถเก๋งมันก็ฉลับชนกับป้าแวดคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะสามีภรรยาเขาข้ามไปแล้วแล้วป้าแวดคือสีเหลืองจริงๆรอดแต่เห็นไหมฮะมันไปชนตูดรถเก๋งคันขาวซ้ายมือแล้วรถเก๋งคันขาวก็พุ่งไปชนป้าแวดวัย53ปีคุณอมรโชคก็คือคุณลูกของป้าแวดเล่าให้ทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีฟังด้วยนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่1ตอน 6:30 กระบะ4ประตูเนี่ยเอาจริงขับสายมาแต่ไกลตอนนั้นเนี่ยครอบครัวเขาไปซื้อของจากตลาดปากเหมืองที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วตอนแรกเนี่ย2คนผัวเมียข้ามมาก่อนคุณแม่ตามมาเหตุการณ์เนี้ยเอาจริงตอนแรกก็เห็นแล้วแฉลบมาสุดท้ายรถกระบะชนเก๋งแล้วเก๋งก็มาชนคุณแม่เขาเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเอาจริงนะถ้าสมมติเขาข้ามไม่ทันเนี่ยเรื่องนี้อาจจะโดนชนทั้ง3คันส่วนทางกระบะหลังจากชนเสร็จสับเรียบร้อยเป็นยังไงเก๋หนีค่ะก็คือเดี๋ยวใช่เนี่ยเป็นวินาทีที่หน้ารถยังเยินอยู่เลยนะคะแล้วกล้องวงจรปิดจับได้ว่าขับหนีอย่างรวดเร็วเดี๋ยวดูค่ะนี่เห็นไหมคะโอ้โหหน้ายังยุบอยู่เลยไอ้หน้ายุบไม่เท่าไหร่ควันดำด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากเกิดเรื่องเขาแจ้งความเรียบร้อยแล้วตำรวจเองเนี่ยเห็นบอกว่ากำลังไล่เช็คกล้องวงจรปิดแล้วดังนั้นไม่ต้องหนีนะฮะกลับมารับผิดชอบด้วยครับอ๋อก็อยากจะฝากถึงคนขับคนนี้ครับมีจิตสำนึกที่แบบเห็นแก่มนุษยธรรมคนด้วยกันครับคนเราด้วยกันถ้าเกิดเป็นแม่คุณนะคุณแม่คุณล้มอยู่ตรงหน้าแล้วคุณขับหนีอย่างเงี้ยคุณทำได้ยังไงจิตใจคุณนะถ้าเกิดแม่ผมเป็นอะไรขึ้นมาแล้วผมจะทำยังไงผมก็ไปซื้อของตามปกติผมก็จอดรถของผมปกติแล้วคุณมาอย่างเงี้ยคุณขับมาอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่มีความรับผิดชอบอะไรในสังคมเลยอ่ะคนอื่นเขาเดือดร้อนคนอื่นเขาเจ็บเข้าของเขาเสียหายแล้วเขาจะทำยังไง คุณไม่คิดนะครับคุณไปเลยอ่ะฝากวอนนะครับถ้าคนใดคนหนึ่งเห็นหรือรู้จักคนที่เขาขับรถชนของผมเนี่ยแล้วก็ชนแม่ผมเนี่ยขอให้มีจิตสำนึกสักนิดนึงช่วยติดต่อกลับมาครับขอดูสภาพที่เกิดเหตุนะฮะหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมดูนะฮะก็คือเป็นรถชาวบ้านถูกไหมฮะก็ได้รับความเสียหายด้วยเท่ากับว่ากลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้ก็ในส่วนของกระบะเดี๋ยวตำรวจกำลังตามตัวอยู่คุณผู้ชมฮะกับ